สิ้นสุดการรอคอยอีกหนึ่งรุ่นหลังจาก Mitsubishi เปิดตัว All New Triton ซึ่งตอนแรกทำตลาดเพียงบางรุ่นเท่านั้นนะครับและหลังจากที่ทุกคนรอกันมาข้ามปีล่าสุดเปิดตัวและราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการสำหรับตัว Top Elite แล้วหลังประกาศราคาประมาณการไปก่อนหน้านี้โดยมีไฮไลท์ทั้งเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบคู่และเป็นครั้งแรกกับปิกอัพจากค่ายญี่ปุ่นที่มีพวงมาลัยผ่อนแรงไฟฟ้า All New Mitsubishi Triton ตัวแต่งพิเศษ Elite แน่นอนว่าจุดเด่นจะอยู่ที่การตกแต่งรอบคันโดยจะคุมโทนสีดำนะครับพร้อมเพิ่มตัวถังภายนอกสีส้มสิ่งที่ต่างไปจากไททันเกรดอื่นได้แก่เครื่องยนต์ Hyper Power X2 กับคุ้มพลังดีเซลเทอร์โบคู่พิกัด 2,400 ซีซีให้กำลังแรงม้าสูงสุด204ตัวที่ 3,500 รอบต่อนาทีและแรงบิด470นิวตันเมตรที่ 1,500 ถึง 2,750 รอบต่อนาทีจับคู่เกียร์ออโต้6สปีดถือว่าเป็นพละกำลังมากที่สุดในเครื่องยนต์ใหม่ CN16 นะครับที่สำคัญคือเป็นครั้งแรกที่ได้พวงมาลัย Power ผ่อนแรงไฟฟ้าซึ่งจะให้น้ำหนักเบาในความเร็วต่ำและเป็นเจ้าที่2รองจาก Ford Ranger ที่มีพวงมาลัยไฟฟ้าในตลาดปัจจุบันแต่สำหรับเบรกมือยังเป็นก้านดึงปกตินะครับและได้เบรกหน้าดิสก์หลังดำเช่นเดิมโดยจะได้ล้ออัลลอยขนาด18นิ้วสีดำเงาพร้อมยาง 265/60R18 สำหรับภายในโดดเด่นกับการตกแต่งโดยเฉพาะเบาะนั่งหุ้มหนังสีดำส้มเบาะคนขับปรับไฟฟ้า8ทิศทางพร้อมการเดินตะเข็บสีส้มตามจุดต่างๆและ Elite จะเป็นเพียงเกรดเดียวนะครับที่ได้ช่องวางแก้วน้ำใต้ช่องแอร์คอนโซลหน้าส่วนออปชันอื่นแทบไม่ต่างไปจากเกรดอัลตร้าทางด้านความปลอดภัยขั้นสูงหลักๆจะได้แจ้งเตือนการชนด้านหน้าพร้อมช่วยชะลอความเร็ว Adaptive Cruise Control Blind Spot แจ้งเตือนการชนขนาดถอยหลังกล้องมองภาพรอบคันและถุงลม7ตำแหน่งเป็นต้นสุดท้ายกับราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการในรุ่นขับเคลื่อน2ล้อจากประมาณการ 1,150,000 บาทราคาขายจริง 1,125,000 บาทและตัวท็อปสุดขับ4 Full Time ราคาประมาณการ 1,300,000 บาทขายจริงอยู่ที่ 1,298,000 บาทหากเลือกตัวถังสีขาวไวท์ไดมอนด์จะต้องเพิ่มเงินอีก 10,000 บาททุกคนคิดอย่างไรกับ Elite ใหม่นี้แชร์ความเห็นใต้คลิปได้เลยนะครับ